แซมดินเลิศบุตรในฐานะผู้นำของกองทัพธรรมมีอะไรจะฝากกับพี่น้องประชาชนครับเจริญธรรมครับประชาชนได้ทำมาอย่างเต็มที่ในหลายกาละหลายสถานที่ทั้งพูดทางโทรทัศน์ทางวิทยุทั้งไปพบปะพูดคุยกันโดยส่วนตัวและโดยกลุ่มออกโทรทัศน์ร่วมกันก็ออกไปถึงพื้นที่นำข้อมูลมาแจ้งแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อทำไปแล้วไม่ได้รับการตอบรับหรือไม่ได้รับการเหลียวแลจากรัฐบาลตรงกันข้ามสิ่งที่กัมพูชาได้ทำผิดรัฐบาลก็ไม่เคยที่จะปรับให้ถูกต้องนานมากนานเกินกว่าที่ประชาชนจะทนไหวแล้วเนื่องจากข้อมูลเนี่ยชัดเจนประชาชนจึงต้องรวมตัวกันเพื่อที่จะไปที่หน้ารัฐสภาโดยไปรวมตัวกันที่พระบรมรูปทรงม้าก่อนในวันที่2เวลา8โมงเช้าหวังว่าการรวมตัวครั้งนี้ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เป็นกาละที่สำคัญเป็นกาละที่จำเป็นเนื่องจากจะดูได้ยากมากเพราะรัฐบาลมีวิธีการที่ซับซ้อนจนกระทั่งประชาชนเนี่ยมองไม่ออกหรือเข้าใจยังไม่ได้ก็หวังว่าข้อมูลในวันที่2คงจะทำให้ประชาชนพี่น้องประชาชนกระจ่างจากข้อมูลที่ได้รับตรงจากพี่น้องประชาชนในหลายส่วนหลายภาคที่จะมารวมกันและจะให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนขอขอบคุณครับคุณสุนทรครับในฐานะตัวแทนพี่น้อง16จังหวัดภาคใต้มีอะไรจะบอกกับพี่น้อง16จังหวัดภาคใต้แล้วก็พี่น้องทั่วประเทศครับครับก็หมดเวลารัฐบาลลิงหลอกเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นวันที่2จะเป็นวันที่บันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญว่าพลังของประชาชนพอที่จะทำให้รัฐบาลเนี่ยรักษาอธิปไตยหรือว่าแผ่นดินของไทยว่าได้หรือไม่ก็อยากเชิญชวนพี่น้องทางภาคใต้ก็ทราบว่าหลายท่านก็ขึ้นมาทางรถไฟรถส่วนตัวก็มากันมากๆนะครับเพราะว่าพี่น้องทางภาคอื่นนี่อาจจะติดขัดในเรื่องของน้ำท่วมแต่พี่น้องทางภาคใต้นี่น้ำยังมาไม่ถึงมาช่วยชาติก่อนครับเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยเยียวยาได้ครับแต่ว่าสูญเสียแผ่นดินเนี่ยเยียวยาไม่ได้แล้วก็หัวใจของคนไทยก็คงจะร่ำร้องโดยเฉพาะการที่จะต้องสูญเสียแผ่นดินในช่วงยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องไทยทุกคนคงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นก็อยากเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่2พฤศจิกาเจอกัน8โมงเช้าบริเวณลานพระรูปทรงม้ามาร่วมกันต่อสู้เพื่อรักษาพื้นแผ่นดินไทยเอาไว้ครับนี่ก็คือสิ่งที่เครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติได้ร่วมกันแถลงการนะครับที่จะบอกกับพี่น้องประชาชนให้มาร่วมกันทำหน้าที่สำคัญในการป้องกันประเทศมาร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของชาติซึ่งเป็นหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับเราจะพบกัน8โมงเช้าวันอังคารที่2พฤศจิกายน2553นะครับเรามาร่วมกันทำหน้าที่ใช้หนี้แผ่นดินนะครับมาร่วมกันอย่างสันติอหิงสาซื่อสัตย์บริสุทธิ์ในนามของเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาตินะครับขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่จะมาร่วมกันในวันนั้นและขอขอบคุณนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์FMTV นะครับแห่งนี้ที่ได้ให้เวลากับเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติมาแถลงการในวันนี้ในวันนี้พวกเราขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับThank you.